สวัสดีครับพบกับผม BG Garo Review นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับไฟฉายค่าศีรษะนะครับ Superfly HL 23นะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับผมเนี่ยกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับภายในก็จะมีแถมสายชาร์จมาให้1เส้นนะครับผมแล้วก็นี่ครับตัวไฟฉายนะครับเขาก็จะมีไฟหลักนะครับเป็นไฟแบบพุ่งแรงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปรับได้3ระดับนะครับแล้วก็มีไฟซอฟนะครับที่เป็นไว้สำหรับไฟอ่านหนังสือนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับผมด้านบนจะมีสวิตช์อยู่2สวิตช์ด้วยกันนะครับเป็นแบบยางนะครับสามารถที่จะใส่ลุยฝนได้นะครับกันน้ำนะครับแต่ไม่ใช่เอาไปจุ่มน้ำนะครับอันนี้ก็จะมีโลโก้ของเขานะครับ Superfly นะครับสายปรับระดับได้นะครับแล้วก็ปรับองศาได้นะครับผมเอาไว้สำหรับค่าศีรษะนะครับผมข้างหลังก็จะเขียนเอาไว้นะครับว่าเป็นไฟนะครับ2วัตต์นะครับ DC 3.7 โวลต์นะครับ IP44 นะครับระดับการกันน้ำนะครับผมนะแล้วก็สามารถที่จะถอดสายออกมาจากไฟฉายได้อย่างง่ายดายนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นพอร์ตชาร์จแบบ USB Type-C นะครับผมใช้งานสะดวกนะครับนี่เลยนะครับการใช้งานก็ถือว่ายาวนานนะครับอยู่ในระดับที่มาตรฐานทั่วไปนะครับเกิน2ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้แต่เวลาเราใช้งานจริงเราก็ปิดเปิดๆนะครับเราไม่ได้เปิดค้างไว้ยาวๆอยู่แล้วนะครับโอเคมาดูกันนะครับปึ๊บกดครั้งแรกนะครับกดปุ่มเปิดนะครับจะเป็นสว่างสุดนะครับผมนี่สว่างสุดนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปนะครับที่ผมเอาไปใช้งานจริงในที่มืดมาให้ดูด้วยนะกดอีกครั้งนึงนะครับสว่างเบาลงมานะครับแต่ตรงกลางก็ยังพุ่งแรงนะครับกดอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเบาลงมาอีกต่อมาก็จะเป็นโหมดไฟกระพริบนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของกระพริบช้าๆโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นหลอดไฟอ่านหนังสือนะครับสังเกตดูนะไฟของไฟฉายตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นหลอดไหนก็ตามนะไฟจะมีความนุ่มนวล นะครับไม่มีการกระพริบของหลอดไฟเลยนะครับถือว่าแสงคุณภาพดีมากเขาใช้หลอดดีมากเลยนะกดไปอีกนะครับอันนี้ก็จะสว่างสุดก็คือสว่างทั้ง2นะครับทั้ง2หลอดเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ดับไปนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้นะครับเอามือปัดนะครับเพื่อเป็นการสั่งเปิดปิดโดยที่เราไม่ต้องเอามือไปกดเปิดปิดนั่นเองนะแล้วก็แน่นอนครับปรับระดับไฟได้ด้วยนะครับปึ๊บเห็นไหมไฟกระพริบก็เปิดปิดได้เห็นไหมก็ลองไปเล่นกันดูอันนี้ไฟกระพริบช้าๆนะครับนี่อันนี้ก็เปิดปิดได้ครับไฟซอฟนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับปึ๊บนะครับผมกดค้างไว้เพื่อปิดนะครับแล้วทีนี้นะครับก็จะมีโหมดนะครับไฟสีแดงนะครับกดด้วยการกดปุ่มเปิดนะครับ2ครั้งติดกันนะก็จะเป็นไฟสีแดงขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งไฟสีแดงก็จะมีโหมดกระพริบด้วยนะครับผมกดอีกครั้งก็ดับไปนะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับสำหรับเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะให้ดูนะครับว่าใช้ในที่มืดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับผมถ้าสนใจไฟฉายตัวนี้ก็สามารถที่จะซื้อตามผมได้นะครับโดยการคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามชมครับผม